ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนได้สร้างฝันตนด้วยการศึกษาได้มีเวลาทำงานในสิ่งที่ชอบได้ตอบบุญแทนคุณแผ่นดินได้บวยบินท่องทำยาตราได้ดำรงชีวาอยู่อย่างพอเพียงได้สะสมเสบียงบุญวันละนิดได้ฝากข้อคิดข้อธรรมสะกิดใจได้เตรียมตัวตายเสียก่อนตายขอเจริญพรท่านผู้ฟังขอสวัสดีวันนี้อรหัตภาพก็มาเจอญาติโยมกันอีกครั้งอรหัตภาพพระสร้อยชยานันโทพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้อรหัตภาพก็ไม่ได้มารูปเดียวเช่นเดียวกันครับก็มากับพระอาจารย์ตรงสวัสดีครับพระอาจารย์ครับนมัสการหลวงพี่สร้อยท่านสร้อยครับก็วันนี้ครับก็มาเจอกันอีกครั้งเนาะสำหรับรายการวิทยุมหาลัยมาจรอเราครับมังชัดเรดิโอซึ่งปกติก็เราจัดเป็นภาคภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นภาคภาษาไทยวันนี้เราพบกันอีกครั้งพระสร้อยครับสบายดีเนาะครับสบายดีตั้งแต่ได้หายหน้าหายตาไปกันไม่ได้หายก็คือเราก็สับเปลี่ยนกันอาจารย์เนาะทุกวันก็ทุกวันก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษก็ญาติโยมที่ฟังท่านผู้ฟังก็ได้ฟังหลากหลายภาษาก็มีการสนทนาธรรมะเป็นภาษาอังกฤษถามตอบหน่อยวันนี้ก็มีวันนี้พิเศษหน่อยเป็นภาษาไทยก็ปกติก็จะมีท่านสอนทวีท่านสมบูรณ์ท่านศรีวรใช่ไหมครับแล้วก็พี่เอ็มโยมพี่เอ็มก็ปกติพี่เอ็มนะมาวันนี้แต่วันนี้ติดธุระก็เลยให้เราสองคนได้มาดำเนินรายการก็สวัสดีญาติโยมอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เราก็จะได้มาฟังข้อคิดธรรมะการใช้ชีวิตในประจำวันว่าเป็นการเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงณตอนนี้ก็ตั้งแต่หายไปมาเลยก็ไม่ได้หายครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็คือทำงานก็คือเผยแผ่ธรรมะคำสอนนะครับก็เดินทางเผยพระศาสนาช่วยงานในทางมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงของเราแล้วก็เดินทางช่วยงานทางมหาลัยทางมหาลัยด้วยใช่แล้วก็งานเราเป็นพระนิสิตเราก็มีทำงานทั้งงานทางธรรมงานทางโลกเราเป็นพระเนี่ยงานทางโลกบัลละทางธรรมก็เอากับเมืองออนไลน์ทำงานเพื่อสังคมใช่ใช่สังคมก็ช่วงนี้ก็งานก็ค่อนข้างจะยุ่งหน่อยครับเหมือนกับก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่า 2-3 วันนี้ผมเองก็รู้สึกว่าอากาศนะอากาศไปข้างนอกบ่อยหรือเปล่าใช่ก็ได้ใส่หน้ากากไหมช่วงนี้ใส่หน้ากากก็ช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากคุยกันป่ะจังใส่หน้ากากคุยกันคุยกันคือบางทีนี่ท่านเดินแทนหน้าผมสวัสดีครับท่านสร้อยผมก็ไม่รู้ว่าใครนะผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับลองด้วยความมารยาทก่อนนะเนาะแต่ว่าอันนี้ใครเนาะคือใส่หน้ากากบางท่านนี่ก็ใส่หน้ากากนี่โอ้ปิดหน้าปิดตาเลยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เหลือแต่แกลูกตาเหลือแต่ลูกตาลูกตาท่านนึกแปลกนะช่วงนี้ต้องคุยหน้ากากใส่หน้ากากแต่ก็เราป้องกันไว้ใช่ครับถือว่าเราเรียกอะไรช่วงนี้มันมีหลายอย่างตั้งแต่สภาพอากาศเรื่องเรื่องอะไรเรื่องพยาธิเรื่องพยาธิเรื่องไวรัสเรื่องโอ้หลายอย่างอยู่ยากใช่ยิ่งเป็นไวรัสไม่ไวรัสมีหลายรูปแบบยิ่งเราเป็นแพ้เนาะราคาด้วยเราก็กลัวบาปไวรัสมีหลายรูปแบบไปโยมบอกว่าท่านไม่กลัวไวรัสแล้วท่านก็ป้องกันหน่อยนะอย่างเมื่อเช้าผมไปพรีเซนต์งานคอมผมเป็นไวรัสอาจารย์ว่าท่านฆ่าไวรัสทิ้งบ้างเลยอาจารย์ผมฆ่าไม่ได้ผมเป็นพระเดี๋ยวฆ่าไวรัสได้ปิ่นบาปนะอาจารย์ถึงกับงงใช่ไหมอาจารย์ก็เอ้ยพระท่านนี่เนาะก็ไวรัสก็คือมีหลากหลายรูปแบบนะอาจารย์เนาะก็โดยเฉพาะเราช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพครับเราดูแลสุขภาพเราก็จะเจอช่วงนี้อากาศก็ร้อนหน่อยก็อากาศร้อนหน่อยก็ในช่วงนี้ที่เราเห็นที่ล่าสุดเนี่ยก็เห็นทางเฟซมูลนิธิของเราเนาะมีการโพสเกี่ยวกับไฟไหม้ใช่ไฟไหม้ก็ไม่ใช่ก็เป็น
ไม่ใช่ไม่ได้ไหนเราน่าจะเป็นในถิ่นทุรกันดารถิ่นทุรกันดารโอ้แน่นี่ในรัชกาลนี่น่าสงสารมากและชาวบ้านไม่หมดเลยเนาะใช่คือครั้งเป็นบ้านนั้นที่ผมเห็นนี่น่าจะเป็นของบ้านของชาติพันธุ์ชาวเขาชาวแอนชาวแอนอยู่บนเขาย่นเขาสูงมากครับจันที่เราบอกว่าเขาลำบากนะเขาลำบากมากเลยก็คือไม่มีคนเข้าไปช่วยถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ในตัวเมืองอะไรๆถ้ามันเกิดไฟพวกเนี้ยยังมีรถดับเพลิงเข้าไปช่วยได้เราสามารถโทรได้ยังรถกู้ภัยแต่นั้นกว่าที่จะไปถึงแล้วก็ใช้เวลาอีกเป็นวันแล้วได้เดินเข้าไปเนี่ยเห็นก็รู้อีกทีนี่คือเห็นโพสต์ท่าญาติโยมเราได้ติดตามหรือท่านผู้ฟังได้ติดตามในเฟซของมูลนิธิเนาะก็จะเห็นภาพโพสต์เด็กมันยืนที่กลางนาแล้วก็มองไปที่บ้านตัวเองแล้วก็ร้องไห้วุ่นวายกันนะครับเหมือนยืนดูไฟไหม้บ้านตัวเองร้องไห้คืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนคืนนี้ฉันจะเป็นใครได้โอ้เราเห็นแล้วสะใจแล้วก็จะมีการพดแล้วก็บอกนะก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยแต่เข้าไปยากหน่อยเพราะมันเขตปกครองราชแต่ก็มีพระอาจารย์ก็มีเจ้าหน้าที่มาในมูลนิธิของเราเนี่ยก็ญาติโยมเราก็มีการประกาศบอกบุญใช่ไหมก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านคือบ้านเนี่ยเป็นบุงคาหมดนะมุงหญ้ามุงหญ้าคาหมดเป็นมุงคามุงหญ้าคาใช่เป็นมุงหญ้าคาก็คือถ้าไฟติดเนี่ยก็ไปหมดเลยนะคือไฟไหม้หลังเดียวเนี่ยคือไปแต่เราไปดูคือครั้งแรกเนี่ยที่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปนะบ้านเนี่ยเป็นวิถีชีวิตมากมันน่าอนุรักษ์ไว้มากแล้วชาวบ้านแต่นะก็คือก็มีญาติโยมแต่ไฟนี่มันเกิดหลายอย่างไฟนี่มีกี่อย่างอาจารย์ไฟนี่มีกี่อย่างไฟในในตัวเราถ้าเราพูดถึงเรื่องไฟนะความทางธรรมะถ้าพูดทางธรรมนะไฟโมหะไฟโทสะใช่ไหมไฟโทสะโลภะไฟความโลภความนี่ไหมความโลภความโกรธความหลงไฟความโกรธในทางธรรมะใช่ไหมแต่มันอย่างเขาเรียกว่าอะไรถ้าภัยธรรมชาติหรือไฟธรรมชาติเนาะภาษาไทยภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยพิบัติมันเกิดขึ้นไฟเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวอยู่แต่ถ้าในมองในมุมธรรมะมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไฟสามกองที่มันกำลังสุมอยู่ในจิตในใจของเราฉะนั้นก็เปรียบเทียบกันเอาอย่างไฟไหม้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเขาเรียกอะไรเรามีโอกาสในการทำบุญสั่งสมบารมีท่านช่วยอย่างเช่นว่าไฟไหม้บ้านนะอาจารย์เราก็เอาช่วยกันดับแล้วก็ช่วยก่อสร้างได้ไหมแต่บางคนเนี่ยถ้าไฟเกิดในตัวของเราเนี่ยมันเกิดขาดสติใช่ไหมมันเกลียดไฟอะไรนะไฟโทรสายไปความโกรธโอ้ความโกรธนี่เกิดในอารมณ์ปุ๊บนี่จะใช้อะไรดับมันไม่ได้บางทีเนี่ยไฟไหม้จนขาดสติเลยนะต้องมันวุ่นวายเนี่ยเรามักจะเห็นไหมจากเนี่ยพวกนี้แล้วไฟความโลภโลภะโลภความโลภใช่ไหมไฟโลภความโลภนี่สะสมทรัพย์สะสมนี่ใช่ไหมเห็นอะไรก็เขาเรียกอะไรเอามาเป็นของตัวหมดมันก็มาเป็นตรงน้องเองมากองหมดเนี่ยเราเรียกไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการไม่เห็นความถูกต้องเขาเรียกว่าเวลาที่เกิดความโลภขึ้นความไม่เห็นความเป็นธรรมใช่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้ทิฏฐิสูงก็คือแบบข้ามคนอื่นไปเลยมองข้ามคนอื่นไปเลยอันนั้นไม่โอเคไม่ดีไม่อะไรต้องรู้จักไฟพ้องนี่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องเอาธรรมะมาดับมาศึกษาแต่มันยากนะสำหรับบางคนนะ แต่เราก็ต้องค่อยไปก็ถามว่าอันนี้เป็นคุยเรื่องคุยกันถามว่ามันยากไหมก็สำหรับคนที่เขาเรียกอะไรแม้กระทั่งพระเนนหรือว่าญาติโยมก็ตามถามว่ามันยากมันยากถ้าเราไม่ได้หนึ่งคือเราไม่ได้เข้าใกล้ธรรมะไม่ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เราไม่ได้ฝึกการให้เรามีความโลภในจิตในใจอยู่แต่ว่าเราก็เหมือนกับรู้นะบางครั้งเราจะเอาเรารู้นะแต่ยังไงได้เราต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุผลแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าคบบัณฑิตคบบัณฑิตคบครูบาอาจารย์คบเพื่อนที่เพื่อนมีแนวทางที่ถูกต้องเพื่อนแนะนำให้ได้เราก็จะห่างไกลเราก็จะรู้เราก็จะมีสติมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายเวลาความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นก็สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ครับท่านสอนใช่ใช่ครับอันนี้คือสำคัญเราก็ต้องควบคุมจิตใจตัวเองทุกอย่างนั้นมันเกิดที่จากตัวเราคือมันเริ่มจากตัวเราเราจะไม่ให้ใครคนนู้นนี่เราอยากจะเป็นคนดีต้องเริ่มจากใครก่อนก็จากตัวเราให้คนเอ้ยดีแทนฉันหน่อยสิไม่ได้เหมือนกินข้าวกินข้าวกินแทนฉันหน่อยสิกินน้ำแทนฉันหน่อยสิได้ไหมอิ่มไหมไม่อิ่มก็เหมือนกับการทำบุญเนาะการทำบุญใครทำคนนั้นได้กินข้าวก็เหมือนกันใครกินคนนั้นอิ่มอันนี้ก็เหมือนกันคุณงามความดีก็อยู่ที่ตัวเรา
ช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางมูลนิธิของเราเนี่ยมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ของเรานะครับก็มีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฝึกฝนญาติโยมของเราเนี่ยครับไปพาไปแสวงบุญไปที่นู่นไปที่นี่อันดับแรกก็คือฝึกให้ทานก่อนให้ทานเพราะญาติโยมเราให้ทานไปดูเราคิดว่าเราลำบากแล้วเราทุกยากลำบากแล้วคือเราคุยกันเรื่องนี้อีกนิดนึงคือบางคนเขาเรียกอะไรบางคนคือเราเห็นเขาเรียกประสบความลำบากใช่ใช่เกิดขึ้นในจิตในใจหรือว่าในชีวิตประจำวันเฮ้ยลำบากยังเลยทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรไม่สะดวกครับทำนู่นทำนี่ก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำไมไม่โชคไม่ช่วยเลยครับทำบุญมาก็เยอะแต่ทำไมทำก็ยังไม่รวยแต่ถ้าอย่างท่านซอยพูดเมื่อกี้ว่าคนที่เขาลำบากกว่าเรานะมีเยอะใช่ไหมเราจะเปลี่ยนมุมมองกับการใช้ชีวิตของเราเลยเอ้ยก็ยังมีคนอื่นที่เขาลำบากอยู่นี่เขาไม่มีกระทั่งอย่างเนี้ยตอนเนี้ยชนเผ่าอะไรนะแอนใช่ไหมชนเผ่าแอนไฟไหม้บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดเลยคือทั้งหมดเลยครับทั้งหมู่บ้านมีรู้สึกว่าจะเป็น60หลังคาเรือนนะตอนที่ผมแอนรายละเอียด60กว่าหลังคาเรือนแล้วก็ชาวบ้านประชากรรวมทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านมีประมาณ300กว่าก็คือ1ครอบครัวนี่ก็อยู่ประมาณอยู่สัก4 5 6คน5 6 6ห้องครอบครัวนะท่านเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมใช่เขาแล้วนี่เรายังไม่ได้รับรู้ข่าวรายละเอียดมากนะแต่เราก็แค่พอติดต่อเขาประสิทธิ์สารงานครับคือถ้าเป็นทางบ้านเราเนาะก็ยังน้อยเนี่ยคือชาวเราก็ต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มเนี้ยคนบนดอยพวกเนี้ยคุณไม่ได้บางคนเนี่ยไม่ได้มีเงินเก็บในบัญชีเขายังไม่รู้เลยนะ คือถ้าได้รับเงินก็เก็บไว้ในบ้านได้ใต้ถุนบ้านที่นอนคือถ้าไฟไหม้ก็คือไปหมดเลยนะก็เหมือนว่าวิถีชีวิตของเขาก็ยังอยู่กับเขาเรียกอะไรยังความเจริญความอะไรยังห่างไกลจากความเจริญยังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงแต่เนี่ยแต่เราก็มีกลุ่มพระสงฆ์เราเนี่ยโดยเป็นผู้นำพาญาติโยมญาติธรรมเราเนี่ยเข้าไปเหมือนกับในพื้นที่ต่างๆบางทีมันเข้าไปไม่ได้นะแต่ด้วยเราเอาศาสนาไปเยียวยาไปเชื่อมโยงกันโดยบอกว่าเราไปเผยแพร่นะเราไปสร้างความสุขนะและให้มนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยโดยใช้กำลังพระสงฆ์เราเนี่ยแล้วทุกคนก็มาเข้ามาสู่หากันได้เนี่ยครับครับอย่างกับในมหาลัยของเราก็มั้งครับมีหลากหลายชาติพันธุ์มาเรียนทั้งในสิทธิ์เรามาจากต่างประเทศก็ด้วยการอาศัยการเข้าสู่หากันนะจากประเทศอย่างท่านมาจากลาวประเทศลาวนะก็มีพระสงฆ์จากประเทศลาวแล้วก็เข้าหาสู่กันอันนี้ครับมันเป็นสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันเราก็สามารถเข้าไปหากันอันนี้มันข้อดีการศึกษาไม่การศึกษาไม่มีการขอบเขตไม่มีพรมแดนไม่มีขอบเขตก็เรียกว่าพุทธศาสนาของเราคำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะไม่มีว่าคนต้องยิงชนกลุ่มนี้นะต้องฟังนะเด็กประมาณนี้ต้องฟังนะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นระดับคนที่อายุ 80-90 ฟังนะเป็นอากาลิโกใช่ไหมครับสามารถเข้ากับคนทุกยุคทุกวัยทุกสมัยใช่ไหมครับ2563ปีมันใช่ไหมครับก็เนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่เราเราสามารถเอาไปปรับใช้ครับเช่นย่อกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เรามาย่อสั้นๆ สตินะสติอันเนี้ยขาดสติก็คือขาดไปหมดเลยเนี่ยมันก็สำคัญครับเนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าอะไรแล้วก็เราเหมือนกันใช่ไหมเรามีพระนิสิตเราหลากหลายพื้นที่หลากหลายพระนิสิตจากพื้นที่หลากหลายชาติพันธุ์นานาเผ่านานาชาติด้วยเนี่ยมันก็ดีนะเนี่ยมันด้วยการใช้ธรรมะเข้าไปศึกษาเราไม่ต้องบอกว่าเราเปิดรับเฉพาะคนกลุ่มนี้ก็เหมือนแม่น้ำเนาะแม่น้ำเนี่ยไม่เคยปฏิเสธนะอย่างเช่นแม่น้ำจากสายนู้นสายนี้มาเข้าบรรวมเป็นที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับลงเข้าไปสู่ทะเลทะเลเคยประสิทธิ์มั้ยไม่ฉันไม่รับนะน้ำสายนี้นะฉันไม่รับนะไม่เคยประสิทธิ์มั้ยไม่เคยครับอันนี้ก็เหมือนกันคำสอนแบบศาสนาของเราเข้ากับคนทุกยุคทุกวัยมันเป็นธรรมะที่ใช้แบบเรียบง่ายถ้าเราศึกษาเรียนรู้อยู่กับมันเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เหมือนสำคัญไฟก็อย่างที่เราบอกนี่ก็เหมือนกันนะครับญาติโยมเราก็มีการติดต่อมาติดต่อสอบถามรายละเอียด อยากจะมาดูบางทีเราจะไปทัวร์แสวงบุญก็เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอยากจะไปต่างประเทศบางทีเราไปเทศเสพความสุขความสนุกเฉยๆไปเทศสัมผัสอากาศหนาว
แต่ว่าก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าเราไปแบบไหนแต่เราก็ไปเหมือนกันเราไปได้บุญด้วยไปได้บุญบุญก็ได้ใช่ก็ติมธรรมะก็ได้เนี่ยฟังก็ธรรมะก็ได้ฟังเนี่ยเราก็ได้ฟังธรรมะเราคือเราไปกลุ่มพระสงฆ์ใช่มั้ยฮะมันดูสปลอดภัยคอยจะเตือนสติเราตลอดเนี่ยแล้วช่วงเดินทางแม้กระทั่งเราไปเดินทางสมัยบุญไปที่นู่นที่นี่ไปจัดกิจกรรมที่นู่นที่นี่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่นี่ที่นี่เราก็มีการสวดมนต์ระหว่างเดินทางนะบางทีนี่เราในช่วงที่เราขาขึ้นเดินทางในเราจิตฟุ้งซ่านก็จะใช้บทสวดมนต์ในกัดเก่าจิตใจให้อ่อนเย็นลงแล้วก็ค่อยไปสัมผัสไปดูวิถีชีวิตเขาเป็นอยู่เป็นยังไงเนาะเนี่ยเห็นเคยมีพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีโยมท่านหนึ่งครับบ่นท้อว่าฉันทุกข์ฉันลำบากอยู่ที่บ้านเป็นแบบนี้พอไปเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือนะหน้าหลังมือเป็นหน้ามือนะเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนไปเลยโอ้โหอันนี้ฉันคิดว่าฉันลำบากแล้วมียังคนลำบากอีกกว่าเหรอใช่เนี่ยนี่เลยเข้าประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะว่าที่ท่านว่ามาคือเราคิดเสมอว่าเรานี่ลำบากเรื่องนั้นเรื่องนี่อันนั้นก็ไม่ได้ดังใจพ่อผัวเมียอะไรก็ไม่ได้ดังใจลูกก็ไม่ได้ดังใจแต่ว่าคนที่เขาอยู่ห่างไกลอย่างเช่นอยู่ดอยอย่างเงี้ยอยู่ดอยที่เขาเกิดประสบอัคคีภัยใช่ก็เรามาเทียบดูเรามาดูเราเขาเรียกแล้วเปิดใจรับนะสิ่งต่างๆที่แบบเราเห็นเนี่ยครับเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาลำบากกว่าเราแล้วเราน้อมมาใส่ใจของเราว่าก็ยังมีมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่เขาลำบากกว่าเราไม่มีอยู่มีกินไม่มีที่หลับที่นอนอย่างเงี้ยใช่เราเปลี่ยนเลยว่าเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้สร้างคุณงามความดีชีวิตเราไปต่อใช่ไปได้ต่อทำอะไรหลายอย่างได้ต่อโดยที่ไม่ต้องท้อเนาะแล้วก็คืออยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเหมือนกับในมหาลัยของเราก็เหมือนกันในภาคนิสิตของเรานี่นึกสินักศึกษาเนาะมหาลัยเราต้องบอกว่ามหาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาลัยสงฆ์แล้วก็ทีนั้นก็มีนิสิตที่เป็นชนบ้านชาวบ้านนิสิตคฤหัสถ์เข้ามาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะฮะพี่สอนน้องเนี่ยอย่างบางในภาคเนนเราบินตะบาดอาหารที่วัดเหลือเยอะใช่ไหมครับของมาม่าอะไรปลากระป๋องเราก็มีมาแจกให้เด็กๆที่มันนอนที่เป็นเด็กนิสิตคารวาสโดยไปช่วยบางคนนี่คือมาจากบนดอยสูงนะจากถิ่นพุทธกันดารห่างจากพ่อจากแม่เพื่อที่มาเรียนมาเรียนเขาก็อยากจะว่าลงดอยมาตั้งทีเอาดีให้ได้เนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันซึ่งนะเราก็มีการจัดกิจกรรมเนาะครับไปเยี่ยมดูคืนบ้านความชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างที่บ้านเขาแล้วไอ้สิ่งที่เราไปช่วยเนี่ยเราก็ได้มาจากไหนก็ญาติโยมเราเลยแหละเราญาติโยมเราไม่มีนะแต่เราพอรู้ว่าใครมีอาตมาไม่มีเงินแต่พอรู้ว่าใครมีเงินอันนี้เราก็ได้มาจากญาติโยมมีโยมเคยมาบริจาคของที่มหาลัยเราที่มูลนิธิเนาะบอกว่าโยมแม่เนี่ยได้ฟังจากเสียงประชาสัมพันธ์นี่แหละวิทยุวิทยุนี่แหละของมจรของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีโครงการไปนู่นไปนี่หลากหลายที่มีโครงการถวายพระไตรปิฎกมอบทุนการศึกษาให้กับผู้คนยากเยอะแยะมากเลยพระนิสิตเนี่ยแล้วก็นี่เด็กนิสิตพระนิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจนครับอันเนี้ยเยอะมากแล้วก็มาเข้ามาช่วยแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยทุกช่องทางใช่ไหมครับก็อันเนี้ยก็คือเป็นการฝึกใจตัวเองด้วยก่อนฝึกการให้ทานไปก่อนพอเราให้ทานปุ๊บแล้วก็เข้ามาทานให้ทานศีลภาวนาแล้วก็ค่อยรักษาศีลรักษาศีลพอรักษาศีลได้โอ้ฉันรู้สึกมีความสุขเริ่มเข้าสู่ภาวนาละจิตใจก็ร่มเย็นมีความสุขเนี่ยครับครับมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขแบบเนี้ยนี่ก็มือการให้เนี่ยมันโดยอย่างที่เราบอกให้มันมีหลากหลายวิธีเมื่อมาเข้าก่อนแล้วก็พูดกันการให้ใช่ไหมจันใช่ใช่แล้วก็คอยย้ำอยู่ตลอดการให้เนี่ยมันบทสอนเราบอกว่าให้เราห้ามยึดติดนะก็คือเขาเรียกอะไรการสละเอาดันใส่สละคือ เราเนี่ยบางครั้งเรามีนั่นมีนี่แต่ว่าเวลาเราจะเขาเรียกอะไรในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าที่เขาเรียกอะไรคนจนสองผัวเมียที่เพื่อนมีผ้าแค่ผืนเดียวเพื่อนแลกเปลี่ยนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าใช่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเดี๋ยวเนี่ยคือที่แรกแกก็ว่าจะถวายพระพุทธเจ้าคือฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาไม่มีอะไรจะถวายจะเอาถอดผ้าในถวายแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะชนะความม
ัศริยะความที่เหนียวในจิตในใจได้ครับก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆขณะนั้นสุดท้ายก็เลยได้สละก็คืออะไรพอแกสละแล้วก็ได้รับนะสละปุ๊บก็บอกว่าโอ้ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยไม่พอได้ให้แล้วเฮ้ยมันเราถือของหนักๆนะเราบอกว่าทิ้งมันเถอะทิ้งมันเถอะปล่อยไม่อยากยึดติดไม่เอาฉันรักฉันหวงแต่พอได้ทิ้งเฮ้ยมันเบาเลยก็คือหลังจากนั้นก็คือได้รับผ้าจากกษัตริย์องค์หนึ่งจำได้ไหมท่านสวยจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็คือพูดให้ญาติโยมฟังว่าเรื่องของการสละเนี่ยเรื่องของการให้ทานเป็นเรื่องพื้นฐานคืออาตมาก็พูดไปครั้งก่อนๆเนาะคือเรายังเขาเรียกอะไรเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏคำว่าวัฏสงสารวัฏสงสารเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ทานเพื่ออะไรท่านสวยเพื่อที่จะได้ใช้สอยได้กินได้อยู่ในเขาเรียกอะไรคนเราเวลาทำทานขอทานภาษาเหนือของว่าอย่างขอทานขอทานไว้เพื่ออนาคตภายหน้าทานไปแน่ทานไว้ภายหน้าเวลาเขาตายไปแล้วเขาจะได้ครับกินครับส่วนบุญกุศลนี่เลยเขาจะไม่ได้อดอยากในไปแน่เอกครับอันนี้แหละเหมือนกันคือเพื่อนเขาเรียกพระเจ้าเพื่อนสอนให้เราได้สละความมัจฉริยะความถี่เหนียวภาษาเราว่าขี้ทีขี้ทีก็เหมือนกันเหมือนกำเมืองเนาะก็มันนี่มันตึงขี้ห่วงขี้เหนียวขี้หนีดกันนะบ้านของเต็มบ้านตึงเฮือนตายไปเอาไปมันได้อันนั้นบ่ฮู้จักของว่าไงอันนี้ออกเมืองบ่ฮู้จักสละบ่ฮู้จักการหึ่งบ่ฮู้จักการสละตายไปเอาเปิ้นเอาสตางค์ยัดแปลงมันยังมาเอาไปแม่ไม่เหลือกระดูกครับก็คือเรายังสามารถเรียนรู้ได้ญาติโยมเรียนรู้ที่จะสละเรียนรู้ที่จะให้ทานกับครูบาอาจารย์บ้างที่เพิ่นทรงศีลทรงธรรมพระเนนในกำลังศึกษาลำเรียนเล่าเรียนในมหาลัยแล้วก็ที่พูดไปตั้งแต่ต้นๆรายการเลยก็คือญาติโยมที่เพิ่นประสบอุทกภัยอัคคีภัยไม่ใช่อุทกภัยอัคคีภัยอัคคีภัยเกี่ยวกับเพลิงไฟไหม้ครับก็เราก็สามารถเอาช่องทางนี้เส้นทางตัวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บำเพ็ญบุญคือการสละข้าวของต่างๆนานาที่เรามีในบ้านที่เราคิดว่าเราจะไม่ใช้ละรู้สึกว่าเราไม่ใช้หรือว่ายังหวงอยู่แต่ก็ลองคิดพิจารณาว่าเราจะเอาไปให้ใครได้บ้างอย่างวันนี้2วันเนี่ยก็เห็นญาติโยมเพิ่นก็เข้ามาเรื่อยๆนะในห้องมังชัดก็มาบริจาคบริจาคเสื้อผ้าบ้างมาม่าปลากระป๋องสบู่ผ้าห่มศาสตร์เสื้อหมอนอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยตอนนี้เต็มเลยก็เพื่อที่จะไปให้บริจาคที่เราไปเนี่ยไม่ใช่แค่ที่นั้นทีเดียวก็มีเราก็จัดจ่ายไปที่ที่หน่วยงานที่ทางมหาลัยทางมูลนิธิของเราได้ทำเนาะก็มีหลากหลายพื้นที่หน่วยงานไหนหน่วยมือองค์กรไหนที่ยื่นมือมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มีการจัดจ่ายไปเราก็คอยเป็นสะพานบุญสะพานบุญประสานประสบอย่างเราเป็นพระเนนเนาะเราไม่มีกำลังแต่เรามีกำลังที่จะบอกบุญญาติโยมก็คอยเป็นกำลังทรัพย์กำลังบุญที่จะช่วยมาเติมเต็มให้คนเขาได้รับเนี่ยอันนี้แค่นี้เขาแค่ได้บุญบางท่านบอกว่าฉันอยากจะช่วยมากไม่มีแค่คุณยกมืออธิษฐานสาธุแล้วก็ช่วยกันบอกบุญก็ได้บุญอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่เราก็ได้บุญละเขาได้บุญ 100% เราได้ 50% ละแล้วก็อนุโมทนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แกสะสมเก็บแต้มพร้อมรับไปเรื่อยๆไปแต่ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำบุญก็อนุโมทนาตลอดแต่ตัวเองไม่ทำนี่ก็ไม่โอเคนะไม่ได้แต่ก็ต้องการทำบ้างแล้วก็ทำบ้างแล้วก็ฝึกให้การฝึกการนั่งสมาธิก็คือทำทุกอย่างก็คือทำบุญครับการไปเราไปเจอคนขอทานระหว่างทางเราไปเอาตังค์เขาคนขอทานเราได้บุญไหมวันนั้นไม่ได้ห้ามทำเลยตะเบียนเบียนเขาด้วยซ้ำนะเราต้องดูวิธีการช่วยเขาผมเคยดูสารคดีอยู่สารคดีหนึ่งของชาวอินเดียเขาทำดีมากคือเกี่ยวกับคนขอทานนั่นแหละคนขอทานคือถ้าเราไปให้เงินเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะก็จะขอทานอยู่เรื่อยๆแล้วแต่เขาทำเป็นสื่อการสอนสะท้อนถึงความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนะให้ขอแล้วนึกถึงคือคนขอทานนะครับอาจารย์ครับคนขอทานก็นั่งขอแหละแต่มีอีกคนหนึ่งครับเอาเครื่องที่ชั่งน้ำหนักไปไว้ใกล้ๆคนขอทานอ๋อเงี้ยพอเดินคนเดินผ่านเดินมาเดินผ่านเดินไปมาใช่ไหมชั่งน้ำหนักมาชั่งน้ำหนักแล้วก็หยอดตังค์ให้หยอดตังค์
แล้วอีกคนหนึ่งก็ทำไปมานานแล้วอีกคนหนึ่งก็เอาหนังสือให้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจชีวิตอะไรน่ะแกก็อ่านหนังสือก่อนนั่งชั่งน้ำหนักคนไม่ชั่งก็หยอดตังแกก็อ่านหนังสือพออ่านจบปุ๊บแกก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็นนะเนี่ยครับก็ช่วยงานเงินที่ได้จากขอทานไปสร้างองค์กรช่วยเหลือองค์กรกันเนี่ยเราก็ต้องคิดดูนะบางทีเนี่ยเราช่วยเนี่ยเราเหมือนกับเราไปช่วยเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการวางแผนช่วยแบบยั่งยืนเขาเรียกว่าเลือกให้เลือกเหมือนกับเราจับปลาไหมแล้วคุณจะสอนเขาจับปลาหรือว่าคุณจะจับปลาให้เขากินถ้าเราให้จับปลาให้เขากินเขาก็ไม่รู้วิธีการจับปลาเราก็ต้องสอนวิธีการจับปลานะลูกจำแบบเนี้ยเราทำงานให้เขาเราทำงานให้เขาอย่างก็เหมือนผมเนี่ยเวลาเด็กๆมาขอว่าอาจารย์ขอช่วยทำรายงานให้หน่อยมีช่วยสอนช่วยเนี่ยช่วยทำแบบนี้ให้หน่อยทำให้เป็นไม่ช่วยแต่ช่วยทำไงไม่ผมไม่ช่วยแต่ผมจะสอนผมจะสอนให้ทำนะช่วยด้วยการสอนช่วยในการสอนแบบนี้นะนี่ทำไปเองสุดท้ายคือเขาก็ได้เขาทำได้จากนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือเขาก็ทำเองได้ทำเองได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเฮ้ยไปฉันแบบนี้ทำไม่เป็นขอหน่อยนะขอหน่อยนะไม่เอาไม่มีเงินนะฉันอยากไหนขอครับเขาเป็นคนขี้ขอตลอดแต่ถ้าเราสอนว่าเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้นะลองหาแบบนี้นะหาต้นเหตุแบบนี้ทำไมเราไม่มีเราก็ลองไปหางานที่ทำเราก็จะมีอันนี้เกี่ยวกับการงานชีวิตครับเมื่อกี้เราให้ท่านผู้ฟังได้พักหายใจสักนิดหนึ่งรู้สึกว่าท่านส้อยจะพูดเร็วอยู่เนาะเมื่อกี้เราคุยถึงไหนก็เกี่ยวกับการไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทำบุญทำทานให้กันนะครับก็เปิดโอกาสให้เราครับก็ช่วงนี้ครับก็ในเป็นช่วงเย็นครับตอนนี้ก็เวลาเนาะ16:42ก็ช่วงนี้ก็ญาติโยมเราท่านผู้ฟังก็กำลังเดินทางกลับบ้านช่วงนี้จราจรเออัดผมเหมือนกันท่านส้อยหลังจากรายการก็จะได้กลับวัดเหมือนกันท่านล่ะจะกลับไหมก็จะต้องเดินทางกลับเดินกลับหรือขี่รถกลับวันนี้ขึ้นรถกลับน่าจะต้องรถติดมากรถติดเดินเนาะเดินก็จะเดินหน้าจะเดินกลับก็เป็นสองสามเก้าก็ถึงผมเองก็อยู่ที่วัดจำประจำภาษาอยู่ที่วัดดวงดีนะวัดดวงดีที่เชียงใหม่ครับโอเคก็เราจะได้พูดเรื่องประชาสัมพันธ์ใช่ก็ครับก่อนในทางมหาลัยก็มีหลากหลายท่านที่ถามเข้ามาโดยเฉพาะนิสิตที่อยากจะมาเรียนต่อครับที่อยากจะมาเรียนต่อบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นยังไงบ้างก็เปิดรับสมัครนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่หลักสูตรทั้งหมดนะครับตั้งรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่8ขอเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8หรือจนถึง8พฤษภาใช่ก็คือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดือนนี้8พฤษภา8พฤษภาครับ2563ครับก็เปิดสำหรับเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ที่อยากจะมาเรียนบางท่านนี่บอกว่าจบแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบสำหรับนักศึกษานักเรียนกันบางมหาลัยก็รับกันแล้วก็จบกันเยอะครับครับของเราก็เหมือนกันถ้าบางท่านบางนักศึกษานักเรียนของเราหรือคนที่จบเรียนอยู่ทั้งบ้านไม่มีโอ้อยากจะเรียนต่อที่ไหนครับให้เรานึกถึงตลอดว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงครับก็เปิดรับสมัครพระนิสิตแล้วก็คฤหัสถ์ชาวบ้านกับเป็นมหาลัยพี่น้องเราที่อยู่ด้วยกันอบอุ่นเขาเรียกอะไรท่านสมัยอยากมีประสบการณ์แบบใหม่ในการศึกษาเราเรียนมาเรียนกับพระกับเนนอย่างเงี้ยในมหาลัยสงฆ์ใช่แต่ส่วนมากที่ผมชอบมันก็คือใช้ภาษาอังกฤษใช่บ้างครับก็มีเยอะถ้าอยากจะเรียนภาษา EP ตั้ง EP ภาษาอังกฤษเราก็จะมีครับแต่หลักสูตรที่เราเปิดเรียนก็มีในระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรีครับอาจารย์ก็มีเยอะเหมือนกันครับก็เปิดทั้งหมด3หลักสูตรก็มีคณะพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์นี่ก็จะมีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาครับแล้วก็สาขาวิชาภาษาบาลีสาขาวิชาพระพุทธศาสนานี่ก็คือเรียนฟรีมีทุนเรียนให้ฟรีในสาขาพระพุทธศาสนานี่มีอะไรบ้างในสาขาในคณะในหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์เนี่ยครับมีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาภาษาบาลีสาขาวิชาพุทธศิษย์
ศิลปกรรมครับ อยากจะเก่งวาดภาพรูปปั้นอะไรเอ่ยเนี่ยเรียนได้เลยครับแล้วก็อยากจะแล้วก็มีสาขาวิชาปรัชญาอยากเป็นนักปรัชญ์นักปรัชญานักปรัชญานักคิดนักเขียนใช่มั้ยแนะนําเลยครับปรัชญาปรัชญาอยากจะเป็นคนอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาบางทีเราบอกว่าเราเรียนรู้ธรรมะยังไม่ลึกซึ้งแนะนําเลยสาขาวิชาพุทธศาสนาครับคุณจะได้เรียนรู้ปตรีครับปริญญาตรีครับก็จะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเขาจะเข้าใจธรรมะท่านสอยก็เรียนปริญญาตรีพุทธศาสนาใช่ครับผมก็เรียนแล้วก็คณะสังคมศาสตร์ครับก็มีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สงเคราะห์ทำงานโครงการเกี่ยวกับองค์กรนู่นองค์กรนี้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันนี้น่าสนใจเนี่ยครับจบออกมาแล้วมีงานทำไหมครับอันนี้สาขาวิชาสงเคราะห์ครับสาขาวิชาสงเคราะห์แล้วก็สาขาวิชารัฐศาสตร์อยากจะเป็นพ่อหลวงอบต.การเมืองนี่พ่อหลวงเนี่ยครับอยากจะเป็นพ่อหลวงอบต.ไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่นะฮะนอกจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรอย่างไรบ้างได้เยอะครับทหารตำรวจนะครับก็ตอนนี้มีเยอะนะครับก็ทั้งเป็นทหารตำรวจนี่มาเรียนเยอะมาเรียนภาคพิเศษภาคพิเศษมีทั้งวิภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็คณะอีกหลักสูตรหนึ่งครับคือคณะหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์แล้วก็คณะมนุษยศาสตร์ก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับ English program English program มีทั้งภาคปกติไหมปกติก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธจะเรียนแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์ภาคพิเศษภาคพิเศษนะครับอยากจะพูดภาษาอังกฤษแล้วแล้วโอ้โหโตอยากไปอันเนี้ยสำคัญภาษานี่เป็นสำคัญนะครับเป็นกุญแจที่เปิดให้เราได้ใช่เป็นบานใหม่เขาเรียกอะไรบางท่านนี่มาอยู่บอกว่าผมมาเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษได้พูดได้ทุกภาษาอย่างมีเพื่อนเรามีเพื่อนภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาตนเองก็ได้ภาษาไทยใหญ่ภาษาโอ้เยอะยิ่งมาอยู่กับหลายๆนี่โอ้ได้เชียงใหม่เราอย่างผมเนี่ยท่านเยอะเนาะภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเขมรได้ไหมไม่ได้โอ้แต่เลยก็พอได้ต้องเรียนภาษาอังกฤษนี่ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่ครับพอฟังได้พอพาไปหลงหน่อยได้พาไปหลงได้ครับอันนี้ถ้าเราอยากจะสอบถามนะครับเราก็จะเราสามารถสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยากเชียงใหม่ครับที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงครับที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ใกล้หน้าเดินที่มาที่โรงพยาบาลประสาทเราก็เจอนะฮะใกล้โรงพยาบาลประสาทเราเข้ามาในวัดสวนดอกเนี่ยครับครับหรือบอกว่าอยากจะติดต่อทางไหนบ้างให้เราติดต่อเลยครับท่านที่กำลังฟังนะครับฟังดีๆครับอันนี้จะบอกเอาปากกาได้มีปากกาเอาปากกามาจดไว้เลยนะครับมีโทรศัพท์ก็ไม่โทรศัพท์มาจดไว้หรือฟังไม่ได้ก็บันทึกเสียงไว้นะครับผมจะบอกเบอร์โทรนะครับนี่คือ053เลขท้าย3ตัวนะครับ053เบอร์โทรนะครับอย่าบอก053 278 967แล้วก็270 451 808 411นี่ครับครับแล้วมี Facebook มีอะไรเพิ่มไหมมี Facebook มีติดต่อได้เลยครับที่มจรหรือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้คุณพิมพ์เข้าไปเลยครับมจรวิทยาเขตเชียงใหม่มจรครับวิทยาเขตเชียงใหม่คุณก็สามารถเข้าไปสมัครมีป้ายทะเบียนนี้ได้นะครับเปิดหลักสูตรให้ครับถ้าก็รู้สึกว่ามีการพิจารณาดูรู้มอบทุนให้ด้วยนะถ้าคนเข้ามาด้วยนะครับอันนั้นเป็นสำหรับคนที่มีปัจจัยใช่ใช่ก็ใช่ครับมีทั้งพระทั้งโยมแล้วมีทั้งพระทั้งโยมครับแล้วก็อันนั้นเมื่อกี้เราคุยถึงหลักสูตรของปริญญาตรีใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือปริญญาเอกเราก็มีเปิดหลักปริญญาโทก่อนในเมื่อกี้ตรีตอนนี้หลักสูตรของปริญญาโทครับหลักสูตรของปริญญาโทเนี่ยก็มีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคปกตินะครับรับทั้งพระทั้งโยมที่เป็นชาวบ้านนะครับบรรพชิตคฤหัสถ์ในปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาแล้วก็สาขาวิชาปรัชญาภาคปกตินะครับคณะพุทธอันนี้เรียนบรรพุทธปริหัสถ์นะครับเรียนพุทธปริหัสถ์บอกสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์คือชาวบ้านทั้งพระนะครับแล้วก็สาขาวิชาพัฒนาสังคมอยากจะเป็นนักพัฒนาการเมืองพัฒนาสังคมนะอันนี้แนะนำเลยอันนี้ก็เรียนจันทร์อังคารครับสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาวบ้านนะครับแล้วก็หลักสูตรนะครับแล้วก็ต้องมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคปกติอันนี้เรียนวันพุธพฤหัสสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ครับแล้วก็สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาภาคพิเศษอันนี้เรียนวันเสาร์อาทิตย์สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์พระและชาวบ้านนั่นคือระดับปริญญาเอกอันนี้เราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ทางเบอร์โทรเราพิมพ์เข้าไปเลยเราพิมพ์เข้าไปเลยครับมจรเป็นราชการของเป็นมหาลัยที่ราชการที่5ครับสร้างขึ้นมาเลือดสีชมพูเป็นความรักสีชมพูแทงออกมาเลือดออกไปเป็นชมพูอันนี้เป็นนิสิตมจร.ใช่แล้วก็เป็นมหาลัยที่อยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องอย่างครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสาธุครับเนี่ยถ้าเราอยากจะอย่างที่นะครับถ้าเราอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรเอ่ยงานการปฏิบัติธรรมเนี่ยญาติโยมลองสนใจการปฏิบัติธรรมครับช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ค่อยได้เงินไม่ค่อยอยู่ในกระเป๋าอะไรนะเงินไม่ค่อยอยู่ในกระเป๋าเออมันไปไหนหมดเนาะใช่มันไปไหนหมดอยากจะมาปฏิบัติธรรมใจอยากจะสงบจิตสงบใจสักนิดอยากจะเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันสักนิดหน่อยเราสามารถมาติดต่อได้ที่ไหนอาจารย์ถ้าเป็นของมูลนิธิก็มาที่มังแชทได้เลยมังแชทมังแชทไปว่าอะไรจ้ะมังแชทก็คุยกับพระมังไปว่าพระแชทไปว่าสนทนาไปว่าคุยไปว่าสนทนาไม่ใช่แชทธรรมกับไลน์เนาะพระใช่ก็พูดถึงโครงการการปฏิบัติธรรมนะคือเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นมีเรื่องของศีลทานทานศีลภาวนาก็อยู่ในอันเดียวกันนะมีการไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติที่ตำบลประไพเนาะอันอย่างนะจำชื่อยาวศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติครับศูนย์ที่ตำบลประไพนะครับครับก็ของมจร.ของเราครับก็ญาติโยมคนไหนที่สนใจอยากปฏิบัติธรรมก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะที่มังชาติเป็นการสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองอยากจะเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันก็ถ้าเป็นฝรั่งก็มีนะฝรั่งนี่ก็จะมีเป็นการเป็นอะไรนะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะมีอย่างวันนี้วันอังคารใช่ไหมหรือวันพุธวันนี้แหมพระอาจารย์นี่จำบ่ได้เนี่ยอาจารย์นี่ลืมเนื้อลืมตัววันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารก็จะมีคอร์สที่เพิ่นให้ฝรั่งมาปฏิบัติวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เป็นคอร์ส2วันนะเขาก็เนี่ยญาติโยมเรามาดูตัวเองหรือว่าญาติโยมคือเรามาสมเทียบเปรียบเทียบดูว่าฝรั่งคนต่างประเทศที่เขาอยู่ตอนนี้คือเขาสนใจมากท่านส้อยนะสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมคนที่มาเชียงใหม่นะคนที่มาเชียงใหม่ก็คือเห็นบัวชัวเห็นการประสานสัมพันธ์ก็คือเขาจะไม่พลาดเลยเขามาเรียนรู้สมาธิมาปฏิบัติธรรม2วันบ้าง1วันบ้างบางคนนี่เหมารวมเลยนะฉันเคยทํา1วันวันจันทร์หรือว่าวันศุกร์ก็คือทั้งวันแล้วก็อยากทํา2วันอีกวันอังคารกับวันพุธแล้วก็มี4วันต่อเดือนในทุกๆเดือนท้ายเดือนก็เขาก็เหมารวมเลยเขาก็ปฏิบัติเป็นโอกาสดีได้มาฝึกเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันได้มาฝึกเดินเราเคยเกิดมาเราก็เดินเป็นละครับเดินเป็นเกิดมาตั้งแต่4 5 6ขวบเราเริ่มเดินได้ละแต่ยังเดินไม่เป็นบางคนเดินไปแตะมาเห็นอะไรก็แตะไปเลยเออตอนเห็นก็ยังแตะบางคนมีสติไหมขาดสติฮะขาดสติถ้าพูดถึงขาดสติเนี่ยผมนึกถึงเรื่องอยู่เรื่องนึงมีเศรษฐีคนนึงครับแกจะทำบุญวันเกิดวันพุ่งนี้วันเกิดละวันนี้แกเลี้ยงจัดงานใหญ่เลยนะเลี้ยงลูกน้องครับเมาเหล้าเมาจนขาดสติพอตื่นเช้ามาอาจารย์จะใส่บาตรนะแต่ยังคำเล่าอยู่ปรึกษาเล่ายังอยู่ในหัวเล่ายังอยู่ในหัวยังมึนตะลึงตื่นอยู่ครับนิมนต์พระนิมนต์พระใส่บาตรแกจะตักข้าวใส่บาตรนะอาจารย์ตักข้าวใส่บาตรนี่คือด้วยอาการยังมึนเมาข้าวตกกับพื้นเลยพร้อมกับปลาที่จะตกใส่บาตรนี่ตกหมานี่ก็มาแย่งกินกันแกก็โมโหหมามาแย่งกินอะไรแกก็ออกขาแล้วตกปุ๊บหมามันหลบได้ครับโดนใส่ขาพระเขาเลยพระก็คิดในใจโอ้โหไม่ได้แย่งเข้ากับหมาโดนเตะเฉยเลยโอ้โหแกก็โมโหก็ตะโกนไม่มีสติเนาะตะโกนไปหาลูกในบ้านลูกเอาปลามาอีก3ตัวเอาปลาอีกมาอีก3ตนหน่อยอีก3องค์หน่อยลูกเอาปลามาอีก3องค์หน่อยวันนี้พระมา4ตัวโอ้โหเห็นไหมนี่ขาดสติไหมขาดสติเนี่ยเพราะว่าสติสำคัญมากลิ้นสุรายังอยู่สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิกจะเกิดปัญหาจะเตะกับหมาป่ะเมื่อกี้สติทุกฟัดจะกัดกันหมาแน่นอนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือสำคัญมาเราต้องมีสติมากแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนี่
ก็ได้ฝึกสตินั่นแหละครับท่านซอยเย็นมากจากคนที่พูดเยอะโอ้นี่เครียดโมโหกลับไปถึงบ้านเครียดโมโหพอปฏิบัติธรรมแล้วปุ๊บนี่กลับมาถึงบ้านนี่ต้องเงียบเย็นเย็นใครคุยด้วยก็ไม่คุยได้กี่วันได้อยู่ผมเคยมีโยมอยู่ท่านหนึ่งแกได้เป็นคนขี้โมโหมากนะอาจารย์เป็นคนที่ขี้โมโหเครียดมากเป็นทหารนะใครด่านี่แกจะจดมีบัญชีจดไว้เลยมีบัญชีจดบัญชีกดจดแค้นไงไว้ไงจดใครมองหน้านี่ใครขับรถผ่านหน้าสาดหน้ามันจดบันทึกไว้เลยด่าเลยใช่แล้ววันนั้นมันมีการข้อปฏิบัติธรรมไงหน่วยพนักงานนี่จะต้องไปเข้าข้อปฏิบัติธรรมเป็นพระครับเนาะครับเออพระครับแกเข้ามาถึงครับวัดนี่เจอพระสั่งปฏิให้ปฏิบัติธรรมแกจดบัญชีบัญชีเลยพระนี่ต้องโดนแน่พอวันสุดท้าย 4-5 วันผ่านปุ๊บแกว่าพระอาจารย์มั้ยรู้มั้ยครับพระอาจารย์เกือบตายแล้วโอ้ผมพระอาจารย์อยู่ในมือบัญชีผมแล้วแกก็เล่าเหตุการณ์พวกเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนขี้โมโหใครผ่านหน้าผมจะตัดทิ้งเลยนะเนี่ยพระบอกแล้วเอาบัญชีนั้นอยู่ไหนผมเผาทิ้งแล้วครับโอ้สาธุนี่นะอันนี้เป็นฤทธิ์ของธรรมะใช่เราปฏิบัติ1วัน2วันยังไม่ได้เราต้อง10วันเพิ่มเลเวลขึ้นไปเลยใช่มั้ยอันนั้นคือเอาดีการปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราเนี่ยก็บอกอย่างที่เราเคยบอกกันเขาแล้วนะคนที่ปฏิบัติธรรมบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆน่ะคนมักจะทักผิดใช่ไหมนะทักผิดยังไงยันเฮ้ยลองน้องเน้นเนี่ยลองน้องน้องเน้นที่จริงหารู้นะไหมฉันคือพระแล้วนะอายุปัญญาก็เยอะแล้วนะแค่หน้าฉันเด็กเอ้ยแค่หน้าเด็กแน่เนี่ยอย่างผมนี่ครับผมเดินไปไหนมาไหนมีคนทักว่าเน้นเน้นเน้นโอ้ยยิ้มทั้งวันเลยครับตุลุงเนาะเออเหมือนเราได้รับพรอันประเสริฐสุดเน้นรู้สึกเราเราหน้าเด็กเลยแต่วันไหนที่เครียดหน้าตุ้งบึ้งตื่นเช้ามาในเครียดนะตื่นเช้ามาเนี่ยให้ยิ้มให้กับตัวเองมาจากคลิกลับของการมีอายุวัฒนะมงคลหนึ่งให้เรามีความสุขความสุขมียิ้มตื่นเช้ามายิ้มก่อนเนี่ยยิ้มให้หน้ากระจกไปเลย กลับมาถึงที่งานยิ้มให้กับคนในพนักงานเดียวกันเราเครียดโดนที่เราลองตั้งสติสักนิดหนึ่งหายใจเข้าลึกหายใจออกนี่ครับเราก็มีความสุขญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ครับตอนนี้ลองครับกำลังนั่งรถขับลาไปนู่นที่นู่นติดไฟแดงลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งสติว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะได้จอดพักรถโดนทางกลับเออรถติดก็ดีเหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับตอนนี้ครับอาจารย์เวลาหมดได้เวลาแล้วครับเวลามาช่างสั้นเหลือเกินครับเห็นไหมเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันสั้นเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นพวกเราของท่านอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่ในการในงานสาธุสาธุครับเจริญพรครับMm-hmm.